ไปกันต่อครับที่สุดหล่อของเรานะครับพี่ก๊อฟพิชยะนะครับมีเรียกว่าถ้าใครได้ดูช่อง YouTube ของพี่ก๊อฟเนี่ยเขามีการประกาศว่าต่างคนต่างอยู่กับแฟนสาวคุณแอนนี่พวกเราก็ตกอกตกใจกันใหญ่พี่ตุ๊กกี้ล่าสุดคุณก๊อฟออกมาชี้แจงแล้วใช่แล้วค่ะเรื่องราวของยูทูบเบอร์เนี่ยคนเข้ามาหันเอาดีทางนี้เนาะแต่ปรากฏว่าคอนเทนต์วันนั้นเป็นการเก็บข้าวเก็บของลองแยกกันอยู่ดูเอ๊ะมันมีนัยยะนะทำไมถึงมีคอนเทนต์นี้มีการร้องห่มร้องไห้ตอนเก็บเสื้อผ้าเก็บของด้วยของแอนนี่นะไปเจอหนุ่มก๊อฟถามเรื่องราวนี้แยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่กับแฟนจริงหรือไม่เพราะอะไรเชิญครับเชิญครับคุณก๊อฟครับกลับมาบ้างใช่ไปมาเหรอครับช่วงนี้ไปมาครับดีขึ้นนะจริงๆแล้วแบบว่าแต่ละคนความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกันเนาะบางคนบางคู่ก็อาจจะอยากอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็แบบเหมือนตัวแอนนี่เองเขาก็แบบมีโลกส่วนตัวอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบด้วยพื้นที่จำกัดของที่คอนโดโตขึ้นมันก็แบบรู้สึกว่าแบบบางทีความรักมันอาจจะต้องมีสเปซบ้างเพื่อให้แบบบางทีเราคิดถึงกันมั่งจริงๆไม่ได้ตั้งใจทำเป็นคอนเทนต์ให้มันดราม่าเลยนะคือตอนแรกอ่ะแค่คิดว่าเราถ่ายบล็อกไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นเขาจะย้ายออกแล้วก็เออถ่ายหน่อยวะเก็บไว้เป็นแบบอะไรเงี้ยเผื่อตัดลงอะไรเงี้ยดีกันอยู่ดีคือเขาเข้าใจการทำงานหรือการลง YouTube หรือเรื่องของคอนเทนต์เลยก็คือตอนนี้เราก็ทำบ้านอยู่ก็บอกแอนนี่แล้วว่าเออถ้าแบบเหมือนบ้านเสร็จอ่ะก็คือก็เดี๋ยวก็มาอยู่บ้านนะเขาต่างคนต่างอยู่เฉยๆเขาไม่ได้แบบว่าอะไรไม่ใช่แฟนคลับฝากถามมาไงบางคนก็แบบว่าชอบไงชอบความแบบว่าเป็นต่างชาติของแอนนี่ที่แบบว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วโดนแบบว่าแฟนหยอกแฟนแกล้งน่ารักดีอ่ะคู่นี้น่ารักไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของคุณก๊อฟได้เลยนะครับใช่แล้วครับ